สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าให้พูดถึงน้ำตาเรามักจะเห็นน้ำตาของฝ่ายหญิงมากกว่าเพราะผู้หญิงนั้นอ่อนไหวง่ายแทบจะทุกเรื่องดูหนังเศร้าๆก็ร้องไห้ต้นไม้ตายก็ร้องไห้แต่กลับกันนะครับเทียบกับผู้ชายแล้วสาวๆมักจะแทบไม่ค่อยเห็นน้ำตาของผู้ชายเลยก็ว่าได้หรือว่าถ้าเห็นก็นับครั้งได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะไม่ค่อยร้องไห้หรือว่าเขาร้องไห้ก็จะร้องไม่ให้ใครเห็นเพราะเขาต้องเป็นฝ่ายเข้มแข็งไม่ทำตัวให้อ่อนแอให้ใครเห็นอีกต่างหากนอกจากข้อมูลที่เรามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับในสาวๆรู้ไว้5เรื่องที่ทำให้หนุ่มๆต้องเสียน้ำตามากที่สุดนะครับมาเริ่มกันที่1สัตว์เลี้ยงคู่หูจากไปสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเราไปแล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะครับที่อ่อนไหวกับสัตว์เพียงฝ่ายเดียวเพราะผู้ชายเขาก็อ่อนไหวกับเรื่องนี้เหมือนกันหากสัตว์เลี้ยงสุดรักของเขาจากไปและก็แน่นอนว่าเขาคงเสียใจกับเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวจึงไม่แปลกนะครับที่จะเห็นหนุ่มๆเสียน้ำตาให้กับมัน2เจอหน้าเจ้าสาวในงานแต่งงานไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะครับอันนี้อาจจะเป็นการร้องไห้มาจากความสุขข้างในเจ้าบ่าวหลายๆคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่งหน้าสวยๆในชุดเจ้าสาวรอพูดคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างคุณตลอดไปมันเป็นฟีลที่ยากจะเกินต้านทานไหวนั่นเอง3. สูญเสียคนในครอบครัวคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากสำหรับข้อนี้นะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วมันมีหลายล้านความรู้สึกมากที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันต่อให้เข้มแข็งแบบซูเปอร์แมนก็ไม่รอดนะครับ 4. ถูกคนรักหักหลังโดนบอกเลิกกลางสี่แยกยังไม่เจ็บจี๊ดเท่าโดนคนรักหรือว่าเพื่อนสนิทหักหลังด้วยนิสัยของผู้ชายที่เชื่อใจใครก็มักจะให้ใจไปเต็มร้อยพอจับได้ว่าโดนหลอกจนหลังหักมาโดยตลอดก็มีน้ำตาซึมนะครับเสียศูนย์ไปสักพักอยู่เหมือนกันไม่เชื่อลองสังเกตดูก็ได้นะครับ 5. เห็นภาพอัลตราซาวด์ลูกครั้งแรกคุณพ่อบางคนต้องใช้เวลาปั๊มลูกเป็นปีๆกว่าจะสำเร็จซึ่งคนมีลูกยากจะเข้าใจได้ดีเลยนะครับว่าตอนที่ได้เห็นภาพอัลตราซาวด์ครั้งแรกมันตื้นตันขนาดไหนและนี่ก็เป็น5เรื่องที่ทำให้หนุ่มๆมาดแมนต้องเสียน้ำตามากที่สุดที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้สำหรับเพื่อนๆเคยเห็นน้ำตาหนุ่มๆแบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับนากาชิมะมาก็อยากทราบเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมา Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ